สวัสดีครับได้เวลาคุยกับบิ๊กจ่าครับเราเจอกันตรงนี้เป็นประจำทุกบ่ายวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เจอกันได้ทั้งทาง YouTube Facebook และก็ TikTok นะครับทางเพจของ 3+ News ครับวันนี้ครับคุยกับบิ๊กจ่าเป็น EP 314วันนี้วันศุกร์ที่26มกราคม2567หรือ2024หลังจากที่เมื่อคืนวานนี้ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราลงสนามนัดที่3นัดสุดท้ายในรอบแรกของฟุตบอลเอเชียนคัพ2023ที่เตะกันที่ประเทศกาตาร์แต่ก็มาเตะกันในช่วงต้นปี2024นี้นะครับมาถึงเมื่อวานนี้หลังจากที่ออกสตาร์ทนัดแรกสุดเมื่อ12มกราคมมาถึงเมื่อวานนี้25มกราคมเป็นช่วงระยะเวลาเกือบ2สัปดาห์ครับที่ทั้งหมด24ทีม6กลุ่มลงเล่นไล่เรียงกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงเมื่อวานนี้เหลือ2กลุ่มสุดท้ายนัดสุดท้ายของแต่ละทีมตอนที่เริ่ม 18:30 เนี่ยเป็น2คู่ในกลุ่ม E และเริ่มตรงกับเวลาของบ้านเราเมื่อคืนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็รอลุ้นรอติดตามชมกันแม้ว่าก่อนลงสนามทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราจะรับประกันการเข้ารอบ16ทีมสุดท้าย 100% เต็มแล้วตั้งแต่1วันก่อนนั้นคือเมื่อ2คืนก่อนพออินโดนีเซียแพ้ญี่ปุ่นเป็นไปตามอย่างที่ผมคาดเอาไว้เล่นทีมบอลเนี่ยผมก็คิดว่ายังไงญี่ปุ่นก็น่าจะชนะอินโดนีเซียแล้วก็เป็นไปตามที่คาดเอาไว้แต่ผมเชื่อว่าแฟนๆหลายคนก็คงคาดไว้ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเราก็เลยรับประกันการเข้ารอบเพราะว่าอินโดนีเซียมีอยู่3คะแนนในขณะที่จีนที่เป็นอันดับ3ของกลุ่ม A ไปก่อนแล้วตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ต้นสัปดาห์เนี่ยก็มี2คะแนนนั่นเท่ากับว่าไทยเราไม่ว่าผลกับซาอุจะออกมาอย่างไรยังไงเราก็ไม่หลุดไปเป็น2ทีมอันดับ3ที่แย่ที่สุดจากทั้งหมด6กลุ่มเพราะว่ามี2ทีมที่มีคะแนนน้อยกว่าเราแล้วคืออินโดนีเซีย3คะแนนแล้วก็จีน2คะแนนจีนน่ะ2คะแนนน่ะตกรอบไปก่อนใครเพื่อนเลยอินโดนีเซียมองเผินๆตอนแรกก็เหมือนว่าน่าจะตกแต่กลายเป็นว่าพอมาถึง2คู่เมื่อคืนนี้ในกลุ่ม E กับกลุ่ม F พอมันมีผลที่ออกมาเหนือความคาดหมายพี่มันเลยกลายเป็นว่าอินโดนีเซียที่พอแพ้ญี่ปุ่นเนี่ยหลายๆคนคิดว่าจะต้องตกตอนแรกผมก็คิดว่าอินโดนีเซีย3แต้มเนี่ยยังไงก็ตกแน่โดยที่ไม่คิดว่ามันยังมีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีอันดับ3ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอีกใน2กลุ่มที่เหลือเนี่ยที่จะมีคะแนนน้อยกว่าอินโดนีเซียซึ่งสุดท้ายแล้วก็คือในกลุ่ม F ของไทยเราครับหลังจากที่พอกลุ่ม E เนี่ยรู้ผลออกมาแล้วมันมีความน่าสนใจว่าเกมระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียผลจะออกมาอย่างไรเกมอีกคู่ระหว่างโอมานกับคีร์กีสถานผลจะออกมาอย่างไรแน่นอนว่าแฟนชาวไทยเราไม่ไปสนใจคู่นั้นเท่าไหร่หรอกโอมานคีร์กีสถานแต่มันจะมีผลว่าระหว่างไทยซาอุโอมานคีร์กีสถานบทสรุปออกมามันจะไล่เรียงว่าทีมไหนเป็นอันดับ1 2และ3ของกลุ่มแต่ในส่วนของโอมานเนี่ยกลายเป็นว่าถึงกับหลุดไปเป็นอันดับ3ที่สุดท้ายแล้วกลายเป็นมี2คะแนนเท่ากับจีนมันก็เลยทำให้อินโดนีเซียจะว่าไปแล้วเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นะครับอินโดนีเซียได้เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเป็นทีมสุดท้ายก็ว่าได้ในขณะที่โอมานทีมที่ออกสตาร์ทนัดแรกสุดเกือบชนะซาอุดิอาระเบียทีมเต็งในกลุ่ม F ของเราแต่พอชนะซาอุไม่ได้มาโดนซาอุยิงแซงชนะในช่วงทดเวลา90+6โอมานเอาชนะไทยเราไม่ได้มันเลยทำให้อย่างที่ผมบอกโอมานก็จะรับประกันว่าเข้ารอบแน่นอนแล้วเพราะเจอคีร์กีสถานที่ก่อนหน้านั้น2นัดยังไม่มีคะแนนเลยเพราะคีร์กีสถานแพ้ไทยเรา 0-2 คีร์กีสถานแพ้ซาอุในนัดที่2ก็ 0-2 มองเผินๆหลายๆคนอาจจะไม่ได้คิดว่าคีร์กีสถานจะมีทีเด็ดถึงกับชนะโอมานได้เมื่อคืนชนะโอมานเป็น 1-0 แต่มุมที่คีร์กีสถานยังมีลุ้นผมก็ได้พูดตั้งแต่เมื่อ2วันก่อนแล้วว่าต้องไม่ลืมว่าคีร์กีสถานเองพวกเขาก็ยังมีความหวังว่าจะจบด้วยการเป็นอันดับ3ของกลุ่มได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่กลายเป็นว่าผลที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่คีร์กีสถานชนะออกมาเสมอมันเป็นการดึง
โอมานให้ตกรอบไปพร้อมคีร์กีสถานด้วยนะครับเพราะว่าพอคีร์กีสถานเสมอมันก็ไม่เพียงพอไงคีร์กีสถานก็มีเพียงแค่1แต้มแต่โอมานเนี่ยผลเสมอมันเท่ากับว่าพวกเขา3นัดไม่ชนะใครเลยเสมอ2แพ้1เหมือนจีนต่างกันเพียงว่าจีนเนี่ย2นัดแรกเสมอ0-0แล้วมาแพ้กาตาร์เจ้าภาพในนัดสุดท้าย0-1จีนก็เลยเป็นทีมอันดับ3ที่ตกรอบเป็นทีมแรกและกลายเป็นว่าจากกลุ่ม A มาถึงกลุ่ม F กลุ่มสุดท้ายโอมานกลายเป็นทีมอันดับ3ที่ตกรอบเป็นทีมที่2หลังจากแพ้นัดแรกแล้วก็มาเสมอใน2นัดถัดมาโอมานตกรอบไปแต่แน่นอนว่าสิ่งที่แฟนในบ้านเราให้ความสำคัญแล้วก็ติดตามมากที่สุดว่าไทยกับซาอุดิอาระเบียผลจะเป็นอย่างไรเมื่อคืนนี้หลายคนเห็นไปแล้วนะครับสำหรับตัวผมเองอย่างที่ผมพาดหัวไว้วันนี้ว่าการที่ไทยเราเนี่ยเสมอซาอุ 0-0 ไม่ว่าจะมองมุมไหนในสายตาผมนะยังไงก็ถือว่าเจ๋งละสำหรับไทยมันมีเหตุผลรองรับสนับสนุนว่าทำไมผมถึงบอกว่าผลที่ไทยเราเสมอกับซาอุ 0-0 เนี่ยเจ๋งละไม่ใช่เพียงแค่มันทำให้ไทยเราเข้ารอบเพราะว่าต่อให้เราแพ้ซาอุเราก็เข้ารอบไงแต่ผลเสมอเนี่ยมันสะท้อนออกมาให้เห็นหลายๆอย่างว่าทีมไทยในยุคของมาซาทาดะอิชิอิแม้ว่าเขาจะเข้ามาคุมทีมชาติไทยเราในการมาคุมทีมฝึกซ้อมลงแข่งนัดแรกรวมระยะเวลาเนี่ยมันแทบจะยังไม่ถึง1เดือนดีด้วยซ้ำโดยประมาณอันนี้นับตั้งแต่วันที่เขาเรียกตัวทีมชาติไทยเก็บตัวแล้วก็ฝึกซ้อมเพียงแค่ไม่กี่วันก่อนเดินทางไปญี่ปุ่นไปเตะรับฝีเท้ากับญี่ปุ่นในวันขึ้นปีใหม่1มกราคมมันคือประมาณวันที่27 28แล้วไงมาถึงวันนี้26มกราคมเพราะฉะนั้นยังไม่ถึง1เดือนดีถ้านับถึงเมื่อวานที่อิชิอินำทีมชาติไทยเสมอซาอุดิอาระเบียได้0-0และยิ่งสำหรับตัวผมเองผมมองว่าการที่ไทยเราโดยเฉพาะอิชิอิเขาเปลี่ยน11ตัวจริงจาก2นัดแรก2นัดแรกนัดที่ไทยเราเสมอคีกิสถาน2อาจชนะคีกิสถาน 2-0 แล้วก็เสมอโอมาน 0-0 เนี่ย11ตัวจริงคือชุดเดียวกันจะมีเปลี่ยนเพียงแค่ตัวสำรองใน2นัดนั้นที่มีความแตกต่างกันไปเล็กน้อยแต่11ตัวจริง2นัดแรกคือชุดที่อิชิมองว่าดีที่สุดในความคิดเขาถึงส่งลงใน2นัดแรกซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติได้เพราะว่านัดแรกพอชนะคีกิสถานนัดที่2ไทยเราต้องเสมอโอมานให้ได้เป็นอย่างต่ำนั่นหมายถึงว่าเราต้องพยายามใช้ชุดที่ดีที่สุดอิชิต้องมองว่า11ตัวจริงชุดนี้บวกกับตัวสมรองศิษยาคนที่ลงไปในนัดแรกทำได้เยี่ยมแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ยึด11ตัวจริงในเกมนั้นและผลที่ออกมาคือเสมอโอมาน 0-0 สถานการณ์มันแตกต่างกันไปก่อนที่ไทยจะลงสนามพบซาอุดิอาระเบียเมื่อคืนนี้มันเลยเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้อิชิอิกล้าตัดสินใจเปลี่ยน11ตัวจริงแบบยกชุดนี่สุดยอดเลยยกชุดเลยนะครับก็เท่ากับว่านักเตะที่ลงเจอกับซาอุดิอาระเบียเนี่ยไม่มีใครเป็น11ตัวจริงมาก่อนเลยใน2นัดแรกบางคนยังไม่ได้ลงสนามเลยใน2นัดแรกบางคนได้ลงเป็นตัวสำรองใน2นัดแรกอาจจะนัด1หรือ2นัดแต่การที่เปลี่ยน11ตัวจริงทั้งทีมแล้วผลออกมาคือเสมอซาอุนี่คือเจ๋งมากๆในมุมมองของผมนะครับแน่นอนบางคนอาจจะบอกอ้าวซาอุเขาก็เปลี่ยนซาอุเปลี่ยนตัวจริง9คนจาก2นัดแรกที่พวกเขาชนะมาแล้ว2นัดรวดซาอุรับประกันการเข้ารอบแต่ยังไม่รับประกันการไปอันดับ1เพราะว่าซาอุชนะมา2นัดรวดมี6คะแนนเต็มหลังจากพลิกสถานการณ์เฉือนชนะโอมานได้ 2-1 และซาอุก็มาชนะคีร์กีสถาน 2-0ไทยเรามี4คะแนนเสมอ1ชนะ1เราจะเป็นแชมป์กลุ่มคือเราต้องชนะซาอุถ้าเราเสมอซาอุเราจะรับประกันการเป็นอันดับ2ของกลุ่มซาอุถ้าเสมอไทยเรายังไงก็จะเป็นอันดับ1ของกลุ่มเพราะว่ามีคะแนนมากกว่าเราก่อนลงสนาม2แต้มอยู่แล้วแต่ถ้าหากไทยเราแพ้เมื่อคืนนี้ในช่วงเวลาเดียวกันกับที่โอมานเจอคีร์กีสถานก็ต้องดูผลของอีกคู่ไทยเราแพ้อาจจะทำให้เราหล่นไปอยู่อันดับ3หรือว่าเราจะยังอยู่อันดับ2ก็ได้ในกรณีที่โอมานเอาชนะคีร์กีสถานไม่ได้แต่ถ้าโอมานชนะคีร์กีสถานเยอะและไทยเราแพ้ซาอุเยอะนั่นน่ะจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เราหลุดไปอยู่อันดับ3นะครับเมื่อคืนนี้จริงๆต่อให้เราแพ้
ซาอุเราก็เป็นจะเป็นอันดับ2เพราะว่าอีกคู่นึงเขาเสมอกันโอมานก็มีเพิ่มเป็น2แต้มเท่านั้นคิกกิสถานได้แต้มแรกยังไงเราแพ้เราก็จะมี4แต้มแต่เราทำได้เยี่ยมถึงขนาดเราไม่แพ้ซาอุแต่ในมุมของซาอุเดี๋ยวผมจะพูดในความรู้สึกผมเองว่าซาอุมุ่งมั่นตั้งใจเต็มที่แค่ไหนกับการที่ว่าต้องการชนะไทยเราผมไม่แน่ใจว่าซาอุตั้งใจเต็มร้อยที่จะชนะไทยหรือเปล่าเพราะมันมีเหตุผลเหตุผลที่ว่าเนี่ยมันก็จะทำให้ผมจะต้องโยงไปพูดถึงกลุ่ม D มาถึงกลุ่ม E ก่อนที่พูดถึงกลุ่ม F ของไทยเราด้วยเพราะว่า2วันก่อนเราพูดกลุ่ม A B และ C ไปแล้วนะครับในกลุ่ม D เนี่ยเตะกันเมื่อ2คืนก่อนคือเมื่อคืนวันพุธในกลุ่ม D อย่างที่ผมคาดเอาไว้ว่าญี่ปุ่นน่าจะชนะอินโดสุดท้ายญี่ปุ่นก็ชนะอินโดครับ3ประตูต่อ1ซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามที่หลายๆคนคาดอยู่แล้วเพราะผมก็บอกอยู่แล้วว่าผมเชื่อว่ายังไงญี่ปุ่นต้องเต็มที่แน่นอนเพราะญี่ปุ่นในความเป็นเต็ง1ถูกมองว่ามีโอกาสที่จะลุ้นแชมป์เอเชียนคัพเนี่ยมากกว่าใครเพื่อนก่อนออกสตาร์ทการแข่งขันของญี่ปุ่นเองแล้วก็ของทุกคู่แต่พอญี่ปุ่นมาสะดุดพลาดท่าแพ้อิรักในนัดที่2 1ประตูต่อ2นั่นเป็นเหตุผลที่จะทำให้ญี่ปุ่นจะต้องเล่นเต็มที่เพื่อเรียกความมั่นใจในตัวเองกลับมาด้วยเพื่อสร้างศรัทธาจากแฟนๆกลับคืนมาด้วยและเพื่อไม่ให้ขายหน้าซ้ำ2ผมเชื่อว่าญี่ปุ่นจะต้องจัดเต็มอ่ะเต็ม100-150เลยก็ได้และญี่ปุ่นก็ชนะอินโดนีเซียไปตามคาดนะครับแต่อีกคู่นึงก็ต้องถือว่าเวียดนามทำได้ดีแม้ว่าสุดท้ายแล้วเวียดนามก็จะยังไม่มีแต้มเมื่อจบ3นัดแต่การที่เวียดนามสู้กับอิรักถึงขั้นแพ้เพียงแค่2ประตูต่อ3อันนี้ก็ต้องปรบมือให้กับเวียดนามแล้วเหมือนกันคู่ญี่ปุ่นเจอกับอินโดคู่อิรักเจอเวียดนามไม่มีเหตุผลอะไรที่ญี่ปุ่นจะแบบเฮ้ยไม่ต้องชนะอินโดก็ได้ญี่ปุ่นมีเหตุผลที่ว่าจะต้องชนะอิรักไม่มีเหตุผลอะไรที่ว่าจะต้องแบบเฮ้ยไม่ต้องซีเรียสอะไรกับเวียดนามใช่อิรักอะต่อให้แพ้อิรักก็ยังเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มนะครับเพราะว่าถ้าอิรักแพ้อิรักจะมีอยู่ที่6แต้มเท่าเดิมหลังจากพวกเขาชนะอินโดนีเซีย 3-1 แล้วก็มาชนะญี่ปุ่น 2-1 ต่อให้อิรักแพ้จะแพ้เท่าไหร่ก็ตามผลต่างประตูได้เสียถ้าอิรักแพ้เวียดนามแล้วญี่ปุ่นชนะอินโดต่อให้ญี่ปุ่นมีผลต่างประตูได้เสียดีกว่าอิรักอิรักก็จะยังเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มเพราะเขาจะดู head to head เป็นเงื่อนไขแรกซึ่งอิรักชนะญี่ปุ่นนั่นหมายถึงว่าอิรักเนี่ยไม่ต้องซีเรียสอะไรเยอะอันนั้นก็เลยจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้อิรักก็ใช้ผู้เล่นสำรองลงสนามหลายๆคนเนื่องจากว่าไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องให้ตัวจริงนะครับขนาดไทยขนาดซาอุเมื่อคืนนี้ยังจะต้องลุ้นว่าเฮ้ยจะจบอันดับที่เท่าไหร่ของกลุ่มดีแต่พอรู้ว่าเข้ารอบแน่นอนแล้วยังใช้ตัวสำรองเปลี่ยนยกชุดหมายถึงว่าเปลี่ยน11ตัวจริงยกชุดสำหรับไทยซาอุยังเปลี่ยน9คนอิรักเองต่อให้แพ้ยังไงก็รับประกันการเข้ารอบนั่นหมายถึงว่าอิรักเนี่ยไม่ต้องซีเรียสอะไรเลยมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เวียดนามก็สามารถสู้กับอิรักได้สนุกสุดท้ายพวกเขาเกือบจะได้แต้มแรกด้วยนะครับเวียดนามเนี่ยเพราะว่าช่วงทดเวลาหลังจากที่เวียดนามนำ 1-0 อิรักมาตีเสมอ 1-1 เวียดนามนำเนี่ยคือท้ายครึ่งแรกอิรักตีเสมอคือต้นครึ่งหลังเล่นมาถึงนาที73อิรักนำ 2-1 90+1ทดเวลานาทีแรกเวียดนามมาตีเสมอเป็น 2-2 นั่นหมายถึงว่าเวียดนามมีโอกาสที่จะได้1แต้มกลับบ้านไปขายหน้าน้อยลงหน่อยหลังจากที่2นัดแรกพวกเขาแพ้ญี่ปุ่น2ประตูต่อ4และนัดที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เวียดนามเนี่ยหมดลุ้นต้องตกรอบก่อนใครเพื่อนเลยก็คือการแพ้อินโดนีเซียทีมร่วมอาเซียนไป0ประตูต่อ1อันนั้นเป็นความโชคช้ำสุดๆของเวียดนามเวียดนามเกือบจะได้แต้มแรกแต่กลายเป็นว่าทดเวลาไปถึงนาที12 90+12 อิรักก็ยังมาได้จุดโทษแล้วก็มาเป็นประตูชัยทำให้อิรักก็ชนะ3นัดรวดแต่อย่างที่บอก
ต่อให้เสมอหรือแพ้พวกเขาก็เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มแต่นี่ก็เป็นอันดับหนึ่งแบบหรูๆเลยชนะ3นัดรวดเวียดนามก็กลายเป็นว่าไม่มีแม้แต่แต้มเดียวกลับบ้านการที่อิรักเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มญี่ปุ่นเป็นอันดับ2ของกลุ่มมันโยงไปตั้งแต่นัดที่2ที่ญี่ปุ่นแพ้อิรักก่อนลงสนามญี่ปุ่นเป็นก่อนเริ่มการแข่งขันญี่ปุ่นเป็นอันดับ1นะครับอิรักเนี่ยเป็นอันดับ7เป็นเต็ง1แล้วก็เป็นเต็ง7ต้องใช้คำอย่างนี้เป็นเต็ง1และเป็นเต็ง7เพราะฉะนั้นหลายๆคนย่อมคิดว่าแชมป์หรืออันดับ1ของกลุ่มดีมันจะต้องเป็นญี่ปุ่นมากที่สุดไม่มีใครคิดหรอกครับว่าอิรักจะกลายเป็นแชมป์ของกลุ่มดีและญี่ปุ่นต้องหลุดเป็นรองแชมป์กลุ่มดีจนกระทั่งวันที่อิรักชนะญี่ปุ่นมันเลยกลายเป็นญี่ปุ่นก็หมดสิทธิ์ที่จะเป็นแชมป์กลุ่มและการที่ญี่ปุ่นหลุดจากการเป็นแชมป์กลุ่มมันโยงใหญ่มาถึงอีก2กลุ่มที่เหลือคือกลุ่ม E และก็กลุ่ม F ผมเท้าความไปจบกลุ่ม D ฮะมาถึงกลุ่ม Eซึ่งลงเล่น2คู่ในกลุ่ม E นัดสุดท้ายก่อน2คู่ในกลุ่ม F ของไทยเรานะครับญี่ปุ่นชนะอินโดเป็นไปตามที่ผมคาดและผมก็คาดไว้ว่าเกาหลีใต้ก็น่าจะชนะมาเลเซียมาเลเซีย2นัดแรกพวกเขายังไม่มีแต้มเลยยังยิงใครไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะว่ามาเลเซียเนี่ยแพ้จอแดนถึง0ประตูต่อ4แล้วก็มาแพ้บาเรน0ประตูต่อ1มาเลเซียเป็นทีมจากอาเซียนที่ตกรอบ 100% หลังจากจบ2นัดแรกต่อจากเวียดนามทั้ง2ชาติเป็นชาติในอาเซียนร่วมกับไทยเราแล้วก็อินโดนีเซียนะครับมาเลเซียตกรอบไปแล้วผมเชื่อว่าญี่ปุ่นเกาหลีใต้เนี่ยหลังจากที่2นัดแรกพวกเขาไปสะดุดในนัดที่2เพราะว่านัดแรกเกาหลีใต้ชนะบาเรน 3-1 นัดที่2เกาหลีใต้หืดจับก่อนจะมาไล่ตามตีเสมอจอแดนเป็น 2-2 ได้ในช่วงทดเวลาจากการทำเข้าประตูตัวเองของทางฝั่งจอแดนเกาหลีใต้เลยมี4คะแนนเท่ากับจอแดนจอแดนเนี่ยนัดแรกก็ชนะมาเลเซีย 4-0 เกาหลีใต้นัดแรกชนะบาเรน 3-1 พอมาเสมอกัน 2-2 นั่นเท่ากับว่าก่อนลงสนามนัดสุดท้ายจอแดนกับเกาหลีใต้มี4คะแนนเท่ากันบาเรนที่แพ้เกาหลีใต้แล้วก็มาชนะมาเลเซียมี3คะแนนผมได้พูดไว้แล้วว่ากลุ่มนี้มันยังไม่แน่ว่าใครจะจบอันดับ1 2และ3เว้นมาเลเซียทีมเดียวที่ไม่ว่ายังไงก็ตกรอบเป็นมีสิทธิ์เป็นทีมบ๊วยของกลุ่มแน่นอนอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะว่ามาเลเซียเปรียบเทียบกับบาเรนก็แพ้บาเรนต่อให้มาเลเซียชนะเกาหลีใต้นัดสุดท้ายแล้วบาเรนแพ้จอร์แดนยังไงมาเลก็เป็นอันดับ4แต่ผมไม่คิดหรอกว่าเกาหลีใต้จะเอาชนะมาเลเซียไม่ได้ผมคิดว่าเกาหลีใต้ยังไงก็ชนะมาเลเซียอันนั้นคือความคิดผมก่อนที่จะรู้ผลในกลุ่มดีซึ่งผลในกลุ่มดีโอเคมันก็จะไม่ได้แบบมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่มันจะโยงมาตั้งแต่วันที่ญี่ปุ่นแพ้อิรักไงมันเลยทำให้กลุ่มดีอิรักแชมป์กลุ่มญี่ปุ่นรองแชมป์แต่ผมก็ไม่คิดว่าเกาหลีใต้ที่เยอร์เกนคลินส์มันเป็นกุนซือของทีมแล้วก็ประกาศไว้แล้วว่าเกาหลีใต้จะเล่นเต็มที่ไม่ว่าจะเจอใครในรอบ16ทีมสุดท้ายเกาหลีใต้ก็ไม่กลัวเพราะว่าจริงๆมันต้องรอลุ้นผลของอีกคู่ด้วยไงเงื่อนไขมันคือการที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอันดับ2ของกลุ่ม D ญี่ปุ่นอันดับ2กลุ่ม D นะจะต้องเจอกับอันดับ1ของกลุ่ม E อันดับ1ของกลุ่ม E ถ้าเกิดเกาหลีใต้ชนะพวกเขามีสิทธิ์เป็นอันดับ1ของกลุ่ม E ในกรณีที่จอร์แดนไม่ชนะบาเรนแล้วเมื่อค่ำวานเนี้ยที่เล่น 6:30 ถึง 2:30 เนี่ยถ้าหากใครติดตามสถานการณ์ของ2คู่นี้จะเห็นได้ว่ามันมีอะไรแปลกๆอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเกาหลีใต้สุดท้าย
จริงๆเนี่ยเหมือนน่าจะชนะมาเลเซียได้แต่กลายเป็นว่าไม่ชนะซะอย่างนั้นใครจะคิดยังไงผมไม่แน่ใจผมว่าผมเอาตามสายตาผมอะผมว่ามันมีอะไรแปลกๆแล้วมันก็เห็นค่อนข้างชัดเจนอย่างที่ผมพาดหน้าปกไว้เหมือนกันว่าการที่เกาหลีใต้เนี่ยเสมอมาเลเนี่ยนะครับโอเคมันไม่ได้เป็นการหัวกันมันไม่ได้เป็นการซูเอียกันแต่ผลที่ออกมามันทำให้ผมอดคิดไม่ได้ว่าเกาหลีใต้ต้องการหรือตั้งใจที่จะไม่ชนะมาเลเซียเพราะว่าทีมอันดับหนึ่งของกลุ่ม E จะต้องไปเจออันดับ2ของกลุ่ม D ซึ่งตอนแรกไม่มีใครคิดว่าจะเป็นญี่ปุ่นแต่พอกลายเป็นญี่ปุ่นแล้วมันเลยกลายเป็นว่าแต่ละทีม3ทีมเนี่ยในกลุ่ม E ยกเว้นมาเลเซียต้องคิดแล้วว่าจะยังไงดีทีมหนึ่งที่ไม่สามารถคิดอะไรได้มากคือบาเรนเพราะอะไรเพราะว่าบาเรนเนี่ยมีคะแนนน้อยกว่าเกาหลีใต้และจอร์แดนก่อนลงสนามอยู่1แต้มนั่นหมายถึงว่าบาเรนคิดอะไรเป็นอื่นไม่ได้นอกจากต้องชนะจอร์แดนอย่างเดียวเพราะในขณะเดียวกันบาเรนก็ต้องคิดว่าถ้าพวกเขาเพียงแค่เสมอมันก็ไม่เพียงพอไงต่อให้เกาหลีใต้เกมกับมาเลเซียผลเป็นอย่างไรบาเรนถ้าได้แค่เสมอจะเพิ่มเป็น4แต้มในกรณีที่เกาหลีใต้ต่อให้แพ้มาเลเซียเฮดทูเฮดเกาหลีใต้คือชนะบาเรนเพราะฉะนั้นบาเรนเสมอจอร์แดนไม่พอเสมอมันจะทำให้พวกเขามี4แต้มอาจจะทำให้แบบยังพอรับประกันการเข้ารอบได้แต่พวกเขาจะเป็นอันดับ3ของกลุ่มนะครับแต่บาเรนเนี่ยก็ต้องพยายามเล่นเต็มที่อ่ะเพราะเกิดจับพลัดจับผลูเดี๋ยวเกิดแพ้ขึ้นมามี3คะแนนกลายเป็นมี3คะแนนก็ยังไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่าไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้บาเรนก็เลยต้องเล่นกับจอร์แดนเต็มที่แล้วการที่บาเรนเล่นจอร์แดนเต็มที่ซึ่งผมไม่แน่ใจเมื่อ2วันก่อนพูดไปแล้วหรือเปล่าว่า2ชาติเนี้ยถ้าจะว่าไปอย่างที่ผมบอกไว้แต่แรกโอกาสเสมอกันก็มีโอกาสแพ้ชนะก็มีความเป็นไปได้ทั้งคู่แม้ว่าก่อนลงสนามจอร์แดนจะได้เปรียบเหนือบาเรนมีคะแนนมากกว่าอยู่1แต้มแต่อันดับโลกของ2ทีมนี้อันดับ85 86อันดับต่อกันเลยเพราะฉะนั้นมันชัดเจนว่าศักยภาพใกล้เคียงกันและการที่บาเรนเนี่ยเป็นฝ่ายออกนำจอร์แดนตั้งแต่ครึ่งแรกคือนาที34แล้วก็รักษาสกอร์ที่นำอยู่จนกระทั่งมาช่วงท้ายเกมมองไปที่คู่ของเกาหลีใต้กับมาเลเซียเกาหลีใต้เนี่ยนะครับเป็นฝ่ายออกนำก่อนนาที20ตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดบาเรนชนะจอร์แดนและเกาหลีใต้ชนะเกาหลีใต้จะเป็นแชมป์กลุ่มแต่เวลามันยังเหลือเยอะไงที่มันดูแปลกๆก็คือหลังจากนั้นเข้าสู่ครึ่งหลังไป6นาทีมาเลเซียตีเสมอเกาหลีใต้ได้เป็น 1-1 และถัดไปอีก11นาทีคือนาที62มาเลเซียได้จุดโทษมาเลเซียแซงนำ 2-1 สถานการณ์ตรงนี้มันดูแปลกๆเกาหลีใต้ไม่ต้องการชนะเพื่อที่จะเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นอันดับหนึ่งพวกเขาจะต้องไปเจอญี่ปุ่นต่อให้เยอร์เก้น คลินส์มันพูดมาบอกว่ามุ่งมั่นเต็มที่แต่สกอร์มันออกมาทะแม่งเพราะก่อนลงสนามนัดสุดท้ายมาเลเซียแพ้มา2นัดยังยิงใครไม่ได้เลยมาเลย์มายิงเกาหลีใต้แล้วออกนำ 2-1 หลังจากผ่านไป1ชั่วโมงเสร็จโอเคแหละเอาละพอมาถึงช่วงท้ายเกมนาที83เกาหลีใต้มาตีเสมอเป็น 2-2 มันก็เลยทำให้ดูยากขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแต่ถ้าเกาหลีใต้เสมอแล้วอีกคู่หนึ่งเนี่ยบาเรนที่ยังนำจอร์แดนอยู่ถ้าสกอร์หยุดตรงนี้นะครับคือถ้าเสมอกันเนี่ยเกาหลีใต้ก็จะมีเพิ่มเป็นเพียงแค่5คะแนนบาเรนจะแซงทั้งจอร์แดนและเกาหลีใต้ขึ้นไปเป็นแชมป์กลุ่มจากการมีเพิ่มจาก3คะแนนเป็น6คะแนน
จอร์แดนจะหล่นไปเป็นอันดับ3ของกลุ่มมี4คะแนนผมว่ามันอยู่ตรงนี้ในระหว่างเกมที่เกาหลีใต้เล่นกับมาเลเซียถามว่าเอ้ยนักเตะในสนามเนี่ยเล่นไปเนี่ยไม่ได้มาสนใจผลอีกคู่ไม่มีทางรู้หรอกไม่จริงใครเคยเล่นฟุตบอลมาแหละแล้วประเภทแบบ2คู่ที่จะต้องชี้ชะตาพร้อมๆกันเนี่ยต้องรู้เลยว่านักเตะอยู่ในสนามแต่นักเตะเนี่ยจะเงียบหูฟังไม่ว่าจะเป็นโค้ชหรือเพื่อนร่วมทีมที่นั่งอยู่ข้างสนามจะคอยบอกว่าไอ้สถานการณ์ของอีกคู่มันเป็นอย่างไรแล้วตัวเองควรจะต้องทำอะไรอย่างไรที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงว่าเกาหลีใต้ล้มบอลหัวกับมาเลเซียหรืออะไรก็ตามมันไม่ได้เป็นคันหัวไม่ได้เป็นการซูเอียแต่ผมตั้งประเด็นเพียงแค่ว่าเกาหลีใต้ไม่ตั้งใจที่จะชนะมาเลเซียหรือเปล่าเพราะว่าถ้าจบตรงนั้นเนี่ยเกาหลีใต้พอให้มาเลเซียนำไป 2-1 แล้วพวกเขามาตีเสมอแล้วถ้าเป็นบาเรนที่ยังนำอยู่เนี่ยเกาหลีใต้ก็ยังโอเคได้ไงว่าเออไม่เป็นไรเพราะว่าตัวเองแค่เสมอแต่กลายเป็นว่าเกาหลีใต้ดันมาได้จุดโทษมาได้จุดโทษช่วงนาที90+4และคนยิงคือซอนฮมินจะแกล้งยิงให้ไม่เข้าก็กระไรอยู่นะครับซอนฮมินก็ยิงเข้าเกาหลีใต้นำ 3-2 อาจจะเป็นเพราะว่าสถานการณ์มันบังคับอ่ะจะมาทำให้เห็นว่าไม่ตั้งใจจะยิงให้เข้าแล้วก็ไม่ตั้งใจจะชนะมันจะดูน่าเกลียดเพราะว่าในโลกยุคนี้ในโลกโซเชียลในโลกที่แบบเทคโนโลยีเป็นอย่างนี้แล้วการวิพากษ์วิจารณ์มันจะมีตามมาอย่างรวดเร็วแล้วก็มากมายเพราะฉะนั้นเกาหลีใต้จะทำอะไรที่มันดูแบบน่าเกลียดเยอะๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้พวกเขานำ 3-2 แต่ใครจะคิดว่าเกาหลีใต้จะมาโดนมาเลเซียยิงตีเสมอเป็น 3-3 ในนาที 90+15 เอาพูดง่ายๆผมมั่นใจว่าถ้าเกาหลีใต้ต้องเล่นเพื่อชนะจะเสมอหรือแพ้ไม่ได้สมมตินะถ้าเสมอหรือแพ้แล้วเกาหลีใต้ตกรอบเกาหลีใต้ต้องชนะสารเดียวผมว่าเกาหลีใต้ไม่มีทางเสมอมาเลเซียและเผลอๆไม่มีทางจะโดนมาเลเซียยิง3ลูกจบเกมด้วยการเสมอ 3-3 ทั้งที่มาเลเซีย2นัดที่ผ่านมายังแม้แต่ทีมอื่นๆที่อ่อนกว่าเกาหลีใต้หรือว่าไม่ได้แข็งกว่าเกาหลีใต้ทั้งจอร์แดนทั้งบาเรนมาเลยังยิงไม่ได้เลยมันเหลือเชื่อกับการที่เกาหลีใต้มาโดนมาเลเซียยิง3ลูกแล้วก็มาโดนตีเสมอนาที 90+15 โดยส่วนตัวผมเองผมมองว่าไม่ว่ายังไงก็ตามเกาหลีใต้ก็ย่อมคิดว่าในเมื่อบาเรนชนะจอร์แดนน่ะตอนนั้นเนี่ยคู่บาเรนก็ต้องจบก่อนเพราะคู่เกาหลีใต้ทดไป 15-16 นาทีพอบาเรนจบแล้วปุ๊บเกาหลีใต้ต้องคิดแล้วสิเอ้ยถ้าเกิดตัวเองยังนำตอนคือตอนนั้นเนี่ยนำมาเลย์อยู่ 3-2 ถ้าจบบาเรนชนะบาเลย์เป็น6เกาหลีใต้ถ้าชนะเป็น7อ้าวก็เลยทำให้มีประตูตีเสมอของมาเลเซียตามมานาที 96-15 ผมพูดมาถึงตรงนี้แฟนบอลหลายๆท่านหรือบางท่านอาจจะไม่เห็นด้วยกับผมสุดแล้วแต่เลยนะครับผมคิดตามมุมมองผมเองว่าตั้งข้อสังเกตว่าเกาหลีใต้ไม่ตั้งใจจะชนะมาเลเซียหรือเปล่าเพราะผมเชื่อว่าถ้าเกาหลีใต้จำเป็นจะต้องชนะผมเชื่อว่าเกาหลีใต้ไม่มีทางที่จะเสมอมาเลเซียในความคิดผมโดยเฉพาะนาที 90+15 ถามว่ามาเลเซียหัวเกาหลีใต้หรือเปล่ามาเลเซียซูเอียเกาหลีใต้ไม่เกี่ยวมาเลเซียเพียงแค่ต้องการที่จะทำผลงานให้ดีที่สุดของตัวเองกลับบ้านโดยมีอย่างน้อยมี1แต้มกลับไปเวียดนามเนี่ยกลับไปโดยไม่มีแต้มเลยทั้งที่เกือบจะมีแต้ม1วันก่อนหน้านั้นมาเลเซียคงไม่อยากเหมือนเวียดนามอยากจะเอาไปคุยได้ว่าอย่างน้อยก็เสมอเกาหลีใต้ได้เพราะฉะนั้นในมุมของมาเลเซียมันเข้าทางมาเลเซียไงมาเลเซียบอกโอเคเลยแฮปปี้เลยผมเสมอเกาหลีใต้ได้ผมชอบมากพึงพอใจผมยิงเกาหลีใต้ได้3ลูกไม่ได้หัวกันแต่มาเลเซียได้ประโยชน์ตรงที่ว่าในความคิดผมนะเกาหลีใต้ไม่ตั้งใจจะชนะเพื่อที่จะหนีญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่ว่าปากจะพูดยังไงแต่ผมว่าในใจก็เป็นอีกอย่างคล้ายๆการบ้านการเมืองบ้านเราหรือว่าทั่วโลกบางทีปากพูดอย่างว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่พฤติกรรมหรือการกระทำหรือการแสดงออกมามันเป็นคนละแบบกับที่ปากพูด
สรุปผมมองว่าเกาหลีใต้เนี่ยพึงพอใจที่จะไม่ชนะมาเลเซียเพื่อที่จะเลี่ยงไม่เจอกับญี่ปุ่นเนื่องจากญี่ปุ่นดันหลุดมาเป็นอันดับ2ของกลุ่มดีเกาหลีใต้เลี่ยงได้แต่การที่เกาหลีใต้เลี่ยงไม่เป็นอันดับ1ของกลุ่มด้วยการไม่ชนะมาเลเซียมันส่งผลโยงมาถึงกลุ่ม F ของไทยเราไงเพราะว่าพอเกาหลีใต้เป็นอันดับ2ของกลุ่ม E อันดับ2ของกลุ่ม E จะเจออันดับ1กลุ่ม F อันเนี้ยโยงมาถึงคู่ซาอุกับไทยแล้วเพราะถ้าซาอุชนะหรือเสมอไทยซาอุจะเป็นอันดับ1ของกลุ่มไทยเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ต้องซีเรียสเหมือนซาอุถามว่าไทยเราจำเป็นที่จะต้องชนะซาอุเพื่อที่จะขึ้นไปเป็นอันดับ1มั้ยก็ไม่ได้แบบซีเรียสอะไรมากและยิ่งรู้ด้วยว่าถ้าขึ้นไปเป็นอันดับ1เจอเกาหลีใต้ผมว่าไทยเราแบบเล่นแบบมั่นใจในตัวเองเต็มที่และชิวๆมากกว่าโยงกลับไปจากที่อิชิอิจัดตัวผู้เล่น11ตัวจริงด้วยการเปลี่ยนตัวผู้เล่นยกชุดนั่นหมายถึงว่าอิชิอิไม่ซีเรียสว่าทีมผลจะมาอย่างไรถามว่าซาอุซีเรียสหรือเปล่าผมก็เชื่อว่าซาอุที่มีโรเบโต้มันชินี่เป็นกุนซือแม้ว่าจะประกาศไว้แล้วว่าพร้อมจะเจอทีมไหนก็ได้ในรอบ16ทีมแล้วพอกลายเป็นว่าถ้าซาอุพูดง่ายๆคือถ้าไม่แพ้ไทยนะยังไงพวกเขาก็เป็นที่1ของกลุ่มรู้ก่อนแล้วว่าเกาหลีใต้คืออันดับ2กลุ่ม E และถ้าซาอุเป็นอันดับ1ของกลุ่ม F ซาอุจะเจอเกาหลีใต้ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าโรเบโต้มันชินี่ในการเปลี่ยน11ตัวจริงถึง9คนเนี่ยมันชินี่คิดอย่างไรแต่พูดง่ายๆคือซาอุจะทำอะไรมากถึงขั้นแบบแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเฮ้ยต้องการแพ้ไทยเพื่อที่จะเลี่ยงไม่เป็นแชมป์ของกลุ่มเพื่อที่จะหนีเกาหลีใต้ซาอุในโลกฟุตบอลยุคนี้ไม่สามารถทำถึงขนาดนั้นได้ซาอุไม่สามารถทำเหมือนเมื่อ ขออภัย20กว่าปีก่อนในเอเชียนคัพที่อินโดนีเซียยิงเข้าประตูตัวเองเพื่อที่จะให้ตัวเองแพ้ไทยเพื่อที่จะหนีเวียดนามในรอบตัดเชือกไม่มีทีมไหนมาทำแบบอินโดนีเซียได้เหมือนเมื่อ25ปีก่อนแล้วอินโดนีเซียถึงขั้นยิงเข้าประตูตัวเองวันนั้นเนี่ยสถานการณ์ก็คือถ้าไทยเสมออินโดไทยเราไม่เจอเวียดนามในรอบตัดเชือกแต่อินโดเนี่ยถ้าพวกเขาชนะหรือเสมอพวกเขาต้องไปเจอเวียดนามถึงขั้นอินโดไม่อยากเจอเวียดนามยิงเข้าประตูตัวเองยอมแพ้ไทย ขออภัยครับเพื่อให้ไทยไปเจอเวียดนามไทยไปเจอเวียดนามวันนั้นรอบรองครั้งนั้นเอเชียนคัพไทยแพ้เวียดนามเละกลายเป็นว่าทั้งอินโดเวียดนามทั้งไทยตอนนั้นก็กลัวเวียดนามจริงๆมั้งอะไรเงี้ยแต่เพียงแต่ว่าวันนั้นเนี่ยจะโทษไทยเราก็ไม่ได้ไงเพราะเราเพียงแค่เสมอเอาเราไม่ได้ยิงเข้าประตูตัวเองแต่อินโดยิงเข้าประตูตัวเองเพื่อให้แพ้ไทยเราและให้เราไปเจอแต่มันกลายเป็นแมตช์อัปยศหนึ่งในแมตช์ของวงการลูกหนังโลกที่มีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่านี่คือแมตช์อัปยศโดยเฉพาะยิ่งในวงการลูกหนังของเอเชียและอาเซียนไทยเราไม่ได้เป็นคนทำอัปยศอินโดนีเซียเป็นคนยิงเข้าประตูตัวเองแต่เราคือคู่แข่งของอินโดนีเซียในวันนั้นมันก็เลยทำให้พอจบเกมออกมาอย่างนั้นเนี่ยมันก็ถูกบันทึกไว้ตลอดกาลน่ะว่านี่คือฟุตบอลคู่อัปยศที่มีการยิงเข้าประตูตัวเองเพื่อที่จะทำให้ตัวเองแพ้ซึ่งจริงๆเราไม่ได้ทำอินโดนีเซียทำแต่เราพูดง่ายๆคือต้องอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ร่วมกับอินโดนีเซียเพราะว่าเราคือคู่แข่งของอินโดนีเซียวันนั้นย้อนกลับไปเกมเมื่อคืนนี้ซาอุดิอาระเบียต่อให้คิดในใจจริงๆว่าเฮ้ยไม่อยากเจอเกาหลีใต้ขอเลี่ยงดีกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ซาอุจะยิงเข้าประตูตัวเองเนียนๆหน่อยคือว่าเฮ้ยให้ไทยยิงแต่เพียงแค่นั้นเนี่ยผมว่าก็ทำยากละแต่ในรูปเกมเนี่ยมันมีอะไรที่ทำให้เราคิดได้อยู่หลายแบบกันว่ามันจบมา 0-0 ได้ยังไงผมยังคิดว่า 0-0 ได้ยังไงเมื่อคืนนะฮะอันนี้ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าไทยเราไม่เก่งหรือซาอุไม่เก่งทั้งคู่เนี่ยสถานการณ์มันไม่สามารถจะทำอะไรได้มากไปกว่าคุณก็จะต้องเล่นเต็มที่ของคุณ
พราะว่าไม่สามารถจะทำได้แบบเหมือนสมัยก่อนละมันดูแปลกๆตรงที่ว่าทั้งสองทีมเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ประตูจบเกมเนี่ยหลายคนที่ดูเกมเมื่อคืนคงจะเห็นนะไทยเรามีโอกาสได้ประตู2ครั้งทั้งยิงทั้งมงเข้าประตูของซาอุดิอาระเบียไปละในครึ่งแรกเลยนะจากธีรศักดิ์เผยพิมายที่เมื่อวานได้ลงเป็นหน้าเป้ายังเป็นตัวจริงแทนสุภชัยใจเด็ดโอ้โหเกือบเป็นตัวที่เด็ดเลย VAR ทำหน้าที่เช็คล้ำหน้าหลังจากนั้นอีกครั้งหนึ่งวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญน่าจะเป็นประตูของไทยเหมือนกัน VAR เช็คล้ำหน้าซึ่งไอ้การล้ำหน้าเนี่ยมันก็ล้ำจริงๆอ่ะแล้วผู้ช่วยผู้ตัดสินเขาก็แม่นสายตาเขาก็แม่นนะแล้วผู้ตัดสินก็รอจากทีม VAR เช็คก็แม่นจริงๆว่าล้ำซาอุเองก็มีโอกาส2ครั้งในเกมเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในครึ่งแรกเนี่ยซาอุก็มีลูกที่ยิงเข้าโดยการิบแต่ VR ก็เช็คก็ล้ำจริงๆอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นที่ผมบอกมันดูเหลือเชื่อว่าเฮ้ยมีโอกาสส่งบอลเข้าประตูของอีกฝ่ายกันไปเนี่ยแต่กลายเป็นโดน VR เช็คแล้วก็ไม่ได้เลยไทยเรา2ครั้งในครึ่งแรกซาอุ1ครั้งจากราดีฟแล้วก็ไม่ได้และโดยเฉพาะราดีฟเนี่ยตั้งแต่12นาทีแรกเนี่ยนะครับซาอุได้จุดโทษซึ่งจุดโทษเนี่ยดูภาพรีเพลย์ก็ไทยเราก็ฟาวจริงๆก็ต้องยอมรับนะครับพอเราฟาวเราเสียจุดโทษซาอุผมไม่แน่ใจว่าซาอุเนี่ยอยากจะยิงจุดโทษเพื่อนำไทยเราหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดยิ่งนำไปเนี่ยและในรูปเกมมันอาจจะเวลาเหลือเยอะซาอุจะทำอะไรในลักษณะให้เหมือนเกาหลีใต้มันก็ไม่ได้ไงเกาหลีใต้ยังง่ายกว่าซาอุตรงที่ว่าเกาหลีใต้เพียงแค่เสมอมาเลเซียพึงพอใจที่จะทำให้เกาหลีใต้หนีญี่ปุ่นได้แต่ซาอุเนี่ยถ้ายิงนำไทยเราแล้วเนี่ยซาอุจะทำอย่างไรถ้าจะหนีเกาหลีใต้พวกเขาต้องยอมให้ไทยยิง2ลูกนะอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่แน่ใจว่าซาอุได้จุดโทษตั้งใจจะยิงให้ได้ประตูนำไทยไหม 1. คนยิงมีการเปลี่ยนปกติแล้วเนี่ยซาเลมอัลดอซารีกัปตันทีมตัวเก่าของซาอุถ้าได้จุดโทษต้องเป็นคนยิงซึ่งตอนแรกเนี่ยก็เหมือนว่าเขาจะบอลไปยิงแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายเขาส่งมาให้อับดุลลาฮาดีราดิฟยิงซึ่งได้ลงยืนเป็นกองหน้าเมื่อคืนเนี่ยนะครับร่างย่งๆหมายเลข20ส่วนซาเลมอัลดอซารีก็หมายเลข10จู่ๆก็มีการเปลี่ยนคนที่เป็นเพชฌฆาตสังหารจุดโทษหมายเลข1ของทีมไม่ยิงอาจจะคิดว่าเอ๊ะถ้ายิงแล้วจะต้องยิงให้เข้าหรือว่าถ้าไม่อยากยิงให้เข้าอันนี้ผมคิดเองนะผมอาจจะคิดผิดก็ได้แฟนบอลอาจจะคิดไม่เหมือนผมก็ได้เพียงแต่มันดูแปลกๆเท่านั้นเองว่ามันมีเหตุผลอะไรหรือเปล่าที่ซาอุเนี่ยคนนี้อารอซารีจะต้องไม่ยิงจุดโทษเองแล้วก็ให้รุ่นน้องในทีมเป็นคนยิงแน่นอนว่าราดิฟผมก็ไม่รู้ว่าในใจเขาไงแต่ราดิฟมีโอกาสได้เป็นคนยิงจุดโทษราดิฟก็อาจจะอยากจะยิงเข้าแต่ราดิฟเลือกที่จะยิงเข้าไปกลางประตูพอดีเลยผู้รักษาประตูของไทยเมื่อวานนี้คือสรานนท์อนุอินได้ลงเล่นทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกเลยนะแทนที่ปฏิวัติคำใหม่ที่ทำหน้าที่ได้ดีมาตลอด2เกมก่อนหน้านี้ที่ไม่เสียประตูเลยและเมื่อคืนสุดท้ายสรานนท์ก็ไม่เสียประตูนะกลายเป็นฮีโร่คนหนึ่งเลยสรานนท์เองเรียกว่าเซฟอุตลุดเต็มที่โดยเฉพาะลูกจุดโทษเขาทิ้งตัวพุ่งไปทางขวาแล้วแต่ขาสองข้างก็กึ่งๆโดนระหว่างเท้ากับขาเนี่ยลูกจุดโทษของราดิฟยิงไม่เข้าเพราะสารนนท์เซฟได้อันนี้สุดยอดในมุมของสารนนท์ที่เซฟนะครับแต่ในมุมของซาอุที่มีการเปลี่ยนคนยิงจุดโทษผมก็ไม่แน่ใจว่าด้วยเหตุผลอะไรแล้วก็ยังมีซาอุครึ่งหลังก็ยังน่าจะได้อีกหนึ่งประตูVAR ก็ริบประตูไปอีกสรุปแล้วมันก็ดูแปลกๆดีเหมือนกันแต่อย่างที่ผมบอกอะซาอุจะต่อให้
คุณไม่อยากจะเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มแต่คุณก็เลี่ยงอะไรไม่ได้ผ่านหน้าปกวันนี้ผมถึงบอกไทยเราเนี่ยพอเป็นอันดับ2เราได้ไปเจออุซเบกซึ่งผมมองว่าในกรณีที่ถ้าเราเป็นอันดับ2ของกลุ่มเราไปเจออุซเบกถ้าเราหลุดเป็นอันดับ3ของกลุ่มเราไปเจออิรักถ้าเราเป็นอันดับ1ของกลุ่มเราเจอเกาหลีในมุมมองผมเองและผมเชื่อว่าแฟนหลายๆคนคิดไม่ต่างกันเจอซาอุน่าจะดีกว่าเจออิรักที่ขนาดญี่ปุ่นอิรักยังชนะได้แล้วก็ดีกว่าญี่ปุ่นยี่ดีกว่าไปเจอเกาหลีเจออุซเบกผมไม่รู้หรอกว่าเจออุซเบกวันอังคารหน้าเนี่ยเราจะแพ้หรือชนะแต่ผมคิดว่าเจออุซเบกน่าจะมีลุ้นมากกว่าเจออิรักและน่าจะมีลุ้นมากกว่าเจอเกาหลีใต้ซึ่งไทยเราโอเคเสมอผมว่าน่าพึงพอใจน่าแฮปปี้ในขณะที่ซาอุยังไงก็ตามคุณก็จำใจที่จะต้องไปเจอเกาหลีใต้อย่างเลี่ยงไม่ได้เพียงแต่มันมีอะไรดูแปลกๆนิดๆท่านั้นว่าไม่ได้อยากชนะหรือเปล่าแต่เลี่ยงอะไรไม่ได้แต่เกาหลีใต้เนี่ยมันดูชัดเจนกว่าในมุมมองผมนะว่าเหมือนไม่ได้อยากชนะมาเลยเพื่อที่จะหนีญี่ปุ่นแล้วพอเกาหลีใต้หนีญี่ปุ่นมันเลยทำให้ซาอุอาจจะใช้ความรู้สึกกระอักกระอ่วนกับเราสองเฮ้ยแล้วเกาหลีใต้เฮ้ยเองเล่นหนีญี่ปุ่นแล้วเองมาอยู่ตรงนี้มันทำให้ข้าลำบากใจอะไรทำรองนั้นนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นไงแต่สรุปแล้วก็ออกมาเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นเรามีผลการประกบคู่ทั้งหมดนะ8คู่นะเดี๋ยวเราให้ดูเลยนะครับทั้งหมด8คู่ที่ออกมาเนี่ยวันนี้หยุดพรุ่งนี้ก็หยุดอีกวันหนึ่งแล้วก็จะไล่เรียงเตะในวันอาทิตย์เริ่มกันไปเรื่อยๆเลยนะครับโดยในวันอาทิตย์ที่28เนี่ยมี2คู่คู่แรกเลยคือออสเตรเลียที่เป็นแชมป์ของกลุ่ม B เจออินโดนีเซียที่เหมือนตายแล้วเกิดใหม่มีเพียงแค่3คะแนนเป็นอันดับ3กลุ่ม D ก็ได้เข้าไปเจอออสเตรเลียเล่นเป็นคู่แรกคู่ที่2ของวันอาทิตย์และของรอบ16ทีมสุดท้ายทาจิกิสถานนี่ก็มาแบบเหลือเชื่อมกันนะเพราะว่าหลังจากที่นัดแรกเสมอจีน 0-0 นัด2แพ้กาตาร์ 0-1 2นัดยังยิงใครไม่ได้นัดที่3มาเฉือนชนะเลบานอนได้ 2-1 เลบานอนเป็นทีมบ๊วยของกลุ่มทาจิกิสถานจะอันดับ3แซงจีนขึ้นไปเป็นอันดับ2จีนหล่นไปอันดับ3และจีนมี2คะแนนจีนเป็นอันดับ3ที่ตกไปทาจิกิสถานโผล่มาเป็นอันดับ2ของกลุ่ม A เฉยเลยก็เข้ารอบไปเจอสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ UAE นี่ก็เป็นอันดับ2ของกลุ่ม4นะครับซึ่งในกลุ่ม4เนี่ยอิหร่านเป็นอันดับ1 UAE เป็นอันดับ2อันนี้ก็เป็นไปตามปกติอยู่แล้วจากนั้นในวันจันทร์ครับคู่แรกอิรักที่เป็นอันดับ1ของกลุ่ม D ก็เป็นเพราะว่าพวกเขาชนะญี่ปุ่นในนัดที่2เจอกับจอร์แดนที่ได้เป็นอิรักเป็นอันดับ1กลุ่ม D จอร์แดนเป็นอันดับ3ของกลุ่ม Eจากการแพ้บาเรนเล่นหล่นจากการเป็นจ่าฝูงของกลุ่มไปเป็นอันดับ3ของกลุ่มซึ่งจอร์แดนเนี่ยเจอกับอิรักเป็นอันดับ1กลุ่ม D ถ้าเกิดจอร์แดนเป็นแชมป์กลุ่มจอร์แดนจะต้องไปเจอญี่ปุ่นผมก็เลยไม่แน่ใจว่าจอร์แดนเนี่ยนอกเหนือจากเกาหลีที่ตั้งใจในความคิดผมนะไม่อยากชนะมาเลยเท่าไหร่เกาหลีอาจจะคิดเฮ้ยจอร์แดนเองทำแสบแล้วนะเองเล่นแพ้บาเรนเลยเพื่อที่จะเลี่ยงไม่ไปเจอญี่ปุ่นหรือเปล่าก็มีมันก็เป็นความเป็นไปได้นะจอร์แดนอ่ะเพราะจอร์แดนก็ยังไงตัวเองมี4คะแนนตัวเองก็เข้ารอบไงแล้วจอร์แดนก็จะคิดว่าเจออิรักดีกว่าเจอญี่ปุ่นเว้ยครับเนี่ยก็สมประโยชน์ไปนะครับจอร์แดนน่ะไปเจออิรักมันเลยทำให้เกาหลีใต้ลำบากเกาหลีใต้เลยต้องเล่นให้ไม่ชนะมาเลยในมุมมองผมนะแล้วก็เลยทำให้ซาอุก็เลยต้องกระอักกระอ่วนใจก่อนลงสนามเจอกับไทยว่าจะทำยังไงดีเพื่อจะหนีเกาหลีใต้แต่สุดท้ายยังไงก็หนีไม่ได้ก็จำเป็นจะต้องไปเจอเกาหลีใต้สำหรับซาอุนะครับคู่ที่2ของวันจันทร์ก็เป็นกาตาร์เจ้าภาพซึ่งเป็นชาติที่ชนะ3นัดรวด1ใน3ชาติอีก2ชาติคืออิหร่านแชมป์กลุ่ม C แล้วก็อิรักแชมป์กลุ่ม D กาตาร์เป็น1ใน2ทีมเท่านั้นที่ไม่เสียประตูเลยในรอบแรกอีก1ทีมก็คือทีมชาติไทยของเราครับไทยอ่ะอาจจะชนะแค่1คือชนะกิกิสถาน 2-0 แต่อีก2นัดเราเสมอ 0-0 ทั้งเสมอโอมานแล้วก็เมื่อคืนนี้เสมอซาอุดิอาระเบียเราเจ๋งขนาดแบบไม่ว่าจะใช้11ตัวจริงชุด
จริงๆหรือ11ตัวจริงชุดสำรองที่ลงสนามเป็นตัวจริงเมื่อวานนี้เราก็ไม่แพ้ซาอุคือเจ๋งไงผมถึงบอกว่าไทยเราเนี่ยเสมอซาอุ 0-0 เนี่ยรวมผลงานทั้งหมดแล้วเราผมถึงบอกว่าไทยเจ๋งนะ3นัดขนาดเปลี่ยน11ตัวจริงในนัดเมื่อคืนเรายังไม่เสียประตูให้ซาอุไม่เรียกเจ๋งก็ไม่รู้จะว่าไงละเราเป็นเพียงแค่อีกทีมเดียวนอกเหนือจากกาตาร์เจ้าภาพที่ไม่เสียประตูจาก3นัดในรอบแรกนะครับโดยทางด้านเดี๋ยวนะคู่เอาคู่กาตาร์ก่อนในส่วนของกาตาร์ต้องเจอกับปาเลสไตน์นะครับโดยปาเลสไตน์ก็เข้ารอบด้วยการเป็นอันดับ3ของกลุ่ม4หลังจากถล่มฮ่องกง 3-0 อันนี้คือ4คู่แรกที่จะเล่นวันอาทิตย์กับวันจันทร์จากนั้นอีก4คู่คือ4คู่แรกเนี่ยก็เดี๋ยวผลออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราวันจันทร์เนี่ยเราก็จะได้รู้ละนะครับรู้คู่วันอาทิตย์ก่อนส่วนวันจันทร์เดี๋ยวเราจะต้องรอดูเพราะว่าเรามาเจอกันอีกทีคือวันจันทร์ช่วงบ่ายแต่เขาเล่นตอนค่ำแล้วไปตอนกลางคืนตามเวลาบ้านเราส่วนวันอังคารครับ2คู่ไทยเราจะเจออุซเบกิสถานก็อย่างที่ได้ไล่เรียงไปแล้วนะครับไทยเราพอเป็นอันดับ2ของกลุ่มเราเจออุซเบกิสถานที่เป็นอันดับ2ของกลุ่ม B ซึ่งผมคิดว่าในความคิดผมเองอะเจออุซเบกิสถานเราน่าจะมีลุ้นเยอะสุดมากกว่าเจออิรักเล็กน้อยแล้วก็มากกว่าเจอเกาหลีใต้เยอะต่อให้เกาหลีใต้สุดท้ายแล้วชนะเพียงแค่เกมเดียวแล้วเสมอ2มีเพียงแค่5คะแนนเท่ากับไทยเราด้วยนะเกาหลีใต้เนี่ยสรุปไทยเราผลงานเนี่ยดีพอกับเกาหลีใต้เลยแต่ผมว่าถ้าไทยเจอเกาหลีใต้มันเป็นงานหนักสำหรับเรามากกว่าเจออุซเบกิสถานผมไม่เชื่อว่าไทยเราเจออุซเบกิสถานผมพูดตรงนี้เลยว่าเจออุซเบกิสถานเนี่ยผมก็ว่าไทยเรามีสิทธิ์ลุ้นนะมาถึงตรงนี้ละถ้าดูจาก3นัดที่อิชิอิทำให้ไทยเราเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากๆแนวรับขนาดเปลี่ยนยกชุดก็ยังไม่เพลี่ยงพล้ำไม่พลาดท่าเสียทีผู้รักษาประตูขนาดเปลี่ยนจากมือ1มาเป็นมือ2คนที่ยังไม่เคยลงเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่เลยก็ยังไม่เพลี่ยงพล้ำไม่เสียประตูเพราะฉะนั้นลุ้นกันวันอังคารผมว่าเผลอๆไทยเราเนี่ยสู้กับอุซเบกิสถานได้สนุกแล้วผมยังมองว่าไทยเราก็ไม่แน่เราอาจจะชนะอุซเบกิสถานก็ได้แต่แน่นอนว่าก่อนแข่งเนี่ยในมุมมองโดยทั่วไปเนี่ยเราย่อมเป็นรองอุซเบกิสถานแต่ละชาติเขาย่อมมองว่าอุซเบกิสถานก็เหนือกว่าไทยเราแต่ในฐานะที่เราเป็นคนไทยผมเชื่อว่าไทยเราน่าจะสู้กับอุซเบกิสถานได้สนุกผมหวังว่าเราจะมีทีเด็ดในการเจออุซเบกิสถานและทำให้เราผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมได้นะครับส่วนคู่ที่2ของวันอังคารก็เป็นซาอุดีอาระเบียนะครับที่จะต้องไปเจอเกาหลีใต้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเป็นอันดับ1หรือเป็นแชมป์ของกลุ่ม F นะครับและคู่สุดท้ายก็คือ2คู่สุดท้ายในวันพุธบาเรนพบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยพอหลุดเป็นอันดับ2ของกลุ่มญี่ปุ่นก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรเยอะเพราะว่าพอบาเรนไปเป็นอันดับ1ของกลุ่มเนื่องจากว่าเกาหลีใต้ไม่อยากเป็นอันดับ1ของกลุ่มเองปล่อยให้บาเรนไปเป็นญี่ปุ่นก็คงคิดว่าดีเจอบาเรนผมเชื่อว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยแฮปปี้กับการเจอบาเรนมากกว่าเจอเกาหลีใต้เกาหลีใต้ไม่อยากเจอญี่ปุ่นแล้วผมเชื่อว่าญี่ปุ่นก็ไม่อยากเจอเกาหลีใต้และญี่ปุ่นคงแฮปปี้ว่าเออดีเว้ยเกาหลีใต้เองหนีข้าเองไปเป็นที่2ของกลุ่มเองให้บาเรนเป็นแชมป์ของกลุ่มให้บาเรนมาเจอผมว่าญี่ปุ่นแฮปปี้กว่าอยู่แล้วในการได้เจอบาเรนที่ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์อ่ะอยู่ดีๆก็จบด้วยการเป็นแชมป์ของกลุ่ม E นะครับส่วนคู่สุดท้ายของรอบ16ทีมสุดท้ายก็เป็นอิหร่านที่เป็นแชมป์ของกลุ่ม4ก็เจอกับซีเรียที่เป็นอันดับ3ของกลุ่ม B นะครับซีเรียก็ชนะอินเดียในนัดสุดท้าย 1-0 ก็เลยเข้ารอบเป็นอันดับ3ของกลุ่มซึ่งอิหร่านก็ถูกมองว่าน่าจะชนะซีเรียได้ง่ายกว่าอยู่แล้วนะครับคราวนี้ใครจะเจอใครในรอบ8ทีมสุดท้ายผู้ชนะระหว่างคู่ทาจิกิสถานกับ UAE จะเจอผู้ชนะระหว่างอิรักกับจอร์แดนผู้ชนะระหว่างออสเตรเลียกับอินโดจะเจอผู้ชนะระหว่างซาอุกับเกาหลีใต้นั่นหมายถึงว่าไม่ว่าซาอุหรือเกาหลีใต้ใครชนะมีสิทธิ์ไปเจอออสเตรเลียในกรณีที่ไม่ไปแบบล็อกถล่มแพ้อินโดนะซึ่งผมเชื่อว่าไม่น่าแพ้ออสเตรเลียน่าชนะออสเตรเลียก็จะต้องไปเจอไม่ซาอุก็เกาหลีใต้ในรอบก่อนรอง
ส่วนอิรักจอร์แดนทาจิ UAE ผมว่า4ทีมเนี้ยแฮปปี้อ่ะใครชนะไปเจอกันรอบก่อนรองและผู้ชนะของคู่ทาจิ UAE กับอิรักจอร์แดนกับออสเตรเลียอินโดแล้วก็ซาอุเกาหลีใต้เนี่ยนอกจาก2คู่แรกไปเจอกันรอบก่อนรอง2คู่ถัดมาไปเจอกันรอบก่อนรองแล้วผู้ชนะของ4คู่ที่ผมพูดเนี่ยจะไปเจอกันในรอบรองอันนั้นคือสายบนสายล่างอิหร่านกับซีเรียซึ่งแน่นอนผมคิดว่าอิหร่านชนะจะไปเจอผู้ชนะระหว่างญี่ปุ่นกับบาเรนซึ่งผมเชื่อว่าญี่ปุ่นชนะถ้าไม่มีรายการพลิกล็อกนั่นหมายถึงว่าอิหร่านที่ตอนนี้เป็นเต็ง3สลับไปมากับออสเตรเลียเนี่ยนะครับญี่ปุ่นยังเป็นเต็ง1นะเกาหลีใต้เป็นเต็ง2เต็ง1เต็ง3ต้องเจอกันเลยตั้งแต่รอบก่อนรองสำหรับญี่ปุ่นกับอิหร่านก็เป็นเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยไปหลุดเป็นอันดับ2ของกลุ่มเนี่ยมันเลยเส้นทางของแต่ละทีมมันเลยพลิกไปพลิกมากันหมดนะครับและอีก2คู่สุดท้ายกาตาร์เจ้าภาพเจอปาเลสไตน์ซึ่งกาตาร์ชนะมา3นัดรวดชนะมา 2-0 2-1 0 2-0 เนี่ยกาตาร์ก็ยังไม่เสียประตูเลยเจอกับปาเลสไตน์ยังไงกาตาร์ก็ควรจะชนะได้แล้วก็ผ่านเข้ารอบก่อนรองซึ่งถ้ากาตาร์เข้ารอบก่อนรองชนิดไม่มีรายการพลิกล็อกกาตาร์จะเจอผู้ชนะระหว่างไทยกับอุซเบกพูดง่ายๆคือถ้าเกิดไทยเราเก่งถึงขนาดชนะอุซเบกได้เราจะมีสิทธิ์ไปเจอกาตาร์ในรอบก่อนรองแล้วผู้ชนะสมมุตินะผู้ชนะระหว่างกาตาร์กับไทยในรอบก่อนรองจะไปเจอผู้ชนะระหว่างญี่ปุ่นกับอิหร่านในรอบก่อนรองในรอบรองก็นี่คือเส้นทางที่แบบเดี๋ยวต้องดูกันไปในแต่ละสเต็ปแต่ละรอบนะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม11ตัวจริงของไทยเมื่อวานนี้ที่เปลี่ยนแปลงจาก11ตัวจริงใน2นัดแรกเมื่อวานนี้สราญนนท์อนุอินเป็นผู้รักษาประตูแบ็คขวาเป็นสราญนนท์บุรีรัตน์นะครับแล้วก็แทนนิโคลัสมิเคิลสันสุพันธ์ทองสงกับจักรพันธ์ไพศวรยืนเป็นเซ็นเตอร์คู่เอลเอสดอเลาะกับพันษาเหวิบูรณ์แบ็คซ้ายธีรธรบุญบาทันกับตันอุ้มโดนแบนลงเล่นไม่ได้ก็เป็นสันติภาพจันทร์งอมลงเล่นแล้วเมื่อวานก็ได้รับเครดิตจากแฟนๆได้รับความชมเยอะแล้วก็ตัวมิดฟิลด์คู่กลางก็เป็นกฤษฎากาแมนยืนร่วมกับสารัตอยู่เย็นที่ได้สวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมแทนแล้วก็ได้เป็นตัวจริงเป็นนัดแรกสำหรับสารัตแต่ความเก๋าประสบการณ์อะไรก็เต็มที่อยู่แล้วก็แทนคู่พีระดลกับวีระเทพในแนวรุกจากสุพนัทเหมือนตาสุภโชคสารชาติแล้วก็บดินทร์ผาลาก็เปลี่ยนมาเป็นเจริญศักดิ์วงกรวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญปฐมพลเจริญรัตนาภิรมย์และก็หน้าเป้าอย่างที่พูดไปแล้วนะครับธีรศักดิ์เผยพิมายก็ได้ลงเป็นตัวจริงแทนสุภชัยใจเด็ดทั้งหมดเนี่ย11ตัวจริงรวมถึงตัวสำรองที่มีลงไป5คนด้วยนะต้องปรบมือให้ดังๆเลยเมื่อคืนพวกเขาทำได้อย่างยอดเยี่ยมในการเสมอซาอุ0ประตูต่อ0ต้องปรบมือให้กับขุนพลนักเตะไทยทุกคนเลยนะครับตอนนี้เกือบถ้าผมเข้าใจผิดอาจจะมีเหลือแค่คน2คนที่ยังไม่ได้ลงสนามนอกนั้นลงเล่นเกือบครบทั้งหมดแล้วถ้าจำผิดต้องขออภัยแต่เกือบจะครบแล้วทั้ง26คนที่ไปอาจจะมีผู้รักษาประตูอีกคนที่ยังไม่ได้ลงเท่านั้นนะครับแล้วก็มีตัวสำรองจะอีกคนเดียวนอกนั้นก็น่าจะได้ลงครบแล้วก็ต้องปรบมือดังๆให้กับนักเตะไทยเราทุกคนเลยก็ว่าได้นะครับคนที่ยังไม่ได้ลงเลยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะเดี๋ยวดูนิดนึงนะครับก็น่าจะมี2คนถ้าผิดขออภัย2คนที่ว่านี้น่าจะเป็นผู้รักษาประตูศิวรักษ์เทศสูงเนินผู้รักษาประตูได้ลงไปแล้ว2คนศิวรักษ์และอีกคนที่ยังไม่ได้ลงเดี๋ยวนะครับดูนิดนึงจะเป็นไม่แน่ใจหรือว่าน่าจะลงเกือบจะครบหมดแล้วอาจจะขาดเพียงแค่ผู้รักษาประตูศิวรักษ์ที่ไม่ได้ลงคนเดียวนอกนั้นก็อาจจะครบแล้วนะถ้าผมเช็คดูอย่างนี้นะครับเพราะว่ามีบางคนก็ได้ลงเป็นตัวสำรองเมื่อวานแล้วก็ใน2นัดแรกไปแล้วด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะก็สุพนันท์บุรีรัตน์เมื่อวานก็ลงเป็นแบ็คขวาแล้วนะครับโอเคเอาตามนี้แล้วกันโอเคสุดท้ายพูดทิ้งท้ายหน่อยเดียวก็คือเรื่องของวันก่อนก็พูดทิ้งท้ายหน่อยเดียวก็เรื่องของฟุตบอลลีกคัพหรือคาราบาวคัพ
พราะว่ามันก็ไปตามความคาดหมายลิเวอร์พูลก็บุกไปไม่แพ้ฟูลแลมเสมอ1ประตูต่อ1ซึ่งนั่นก็เพียงพอและยิ่งลิเวอร์พูลอ่ะ11นาทีแรกออกนำจากหลุยส์ดีอาสก็กุมความได้เปรียบเยอะและชนะนัดแรกตุนไว้ 2-1 สกอร์รวมตอนนั้นก็หนีไปเป็น 3-1 แล้วแม้ว่าฟูลแลมจะพยายามเต็มที่คือฟูลแลมต้องมาพลิกสถานการณ์มาชนะให้ได้ 2-1 เพื่อจะไปต่อเวลาพิเศษและถ้าเกิดต่อเวลาแล้วยังจบด้วยการชนะ 2-1 2-1มันก็ต้องไปยิงจุดโทษแต่ฟูลแลมทำได้ดีที่สุดเพียงแค่ตีเสมอเป็น 1-1 จากอิซาดิยอฟนาที77เท่านั้นลิเวอร์พูลก็เข้าชิงด้วยประตูรวม3ประตูต่อ2ซึ่งลิเวอร์พูลก็ไปเจอกับเชลซีอีก1เดือนข้างหน้าวันที่25กุมภาพันธ์ที่เวมบลีย์2ฤดูกาลก่อน2ทีมนี้ก็เจอกันในรอบชิงแล้วก็ยื้อกันไปถึงโดนจุดโทษชี้ขาดมาแล้วเพราะฉะนั้นอีก1เดือนข้างหน้าจะเป็นลิเวอร์พูลย้ำแค้นเชลซีหรือว่าเชลซีล้างตาล้างแค้นลิเวอร์พูลได้เดี๋ยวก็ค่อยรอดูกันแล้วกันแต่สรุปแล้วลิเวอร์พูลในยุคเยอร์เก้นคล็อปเนี่ยถ้าเข้าถึงรอบรองก็หมายถึงเข้าถึงรอบชิงตลอดนะครับจะไม่พลาดในรอบตัดเชือกและเมื่อ2วันก่อนพวกเขาก็ไม่พลาดแม้ว่าเยอร์เก้นคล็อปหลังจากจบเกมจะออกมาพูดว่าก็ลูกทีมตัวเองเนี่ยอาจจะเล่นไม่ดีเท่าไหร่แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือพึงพอใจกับการที่ทีมสามารถพังเข้าสู่รอบชิงได้สำเร็จส่วน FA ครับจริงๆเล่นตั้งแต่เมื่อคืนไปคู่หนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีคืนนี้อีก4คู่มั้งแล้วก็ไปเล่นวันเสาร์วันอาทิตย์รวมไปถึงวันจันทร์เลยได้มั้งน่าจะเล่นไล่เรียงไปเยอะเลยนะครับสำหรับ FA ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีใครที่เจอกับใครไปแล้วบ้างคู่แรกที่เตะแล้วก็รู้ผลไปก่อนใครเพื่อนเมื่อคืนนี้บอร์นมัธเป็นทีมแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบ5ไปได้ด้วยการถล่มซอนซีทีมที่อยู่ในลีกแชมเปี้ยนชิพไป5ประตูต่อ0 5-0 เนี่ยบอนมัสยิงตั้งแต่ครึ่งแรก5ลูกรวดเลยครึ่งหลังยิงเพิ่มไม่ได้แล้วก็ชนะไปในสกอร์นั้นนะครับในวันนี้คืนวันศุกร์นี้มีเตะอีก4คู่ด้วยกันก็ที่เห็นเนี่ยนะครับก็มีเชฟฟิลด์เวนส์เดย์เจอกับโคเวนทรีเชลซีเจอแอสตันวิลล่าบริสตอลซิตี้เจอฟอเรสต์เล่นตี 2:45 ที่บ้านเราและอีกคู่หนึ่งเล่นหลังไป15นาทีเล่นตั้งแต่คืนนี้เลยนะและจริงๆเป็นคู่เอกประจำรอบนี้ด้วยคือแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าจะต้องบุกไปเยือนท็อตแฮมฮอตสเปอร์โอ้โหนี่แบบว่าเป็นเรียกว่ายักษ์ชนยักษ์เลยนะครับหลังจากที่ในรอบ3ก็มีอาร์เซนอลเจอลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลก็หงายเก๋งตกรอบคาบ้านในรอบ3ไปแล้วในรอบ4ก็มีเนี่ยนะครับมีสเปอร์ที่จะต้องเปิดบ้านเจอกับแมนซิตี้จากนั้นในวันเสาร์พรุ่งนี้ก็เล่นกันอีกหลายคู่เลยนะครับมาดูในคู่วันเสาร์ก็มีอิปสวิชเล่นเป็นคู่แรกเจอเมสตอนยูไนเต็ดโดยที่อิปสวิชเนี่ยก็เป็นทีมที่อยู่ในลีกแชมเปี้ยนชิพเมสตอนยูไนเต็ดนี่เป็นทีมที่เรียกว่าต่ำชั้นที่สุดอ่ะเพราะอยู่ในระดับนอกลีกเป็นดิวิชั่นคือนอกลีกระดับ2ด้วยนะครับก็อยู่ในดิวิชั่น6เท่านั้นนะครับผ่านเข้ามาถึงรอบ4ได้เจออิปสวิชถ้าไม่ชนะก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วเล่นในพอร์ตแมนโรสนอกเหนือจากนั้นก็มีเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดพบไบรตันลีดส์พบพรีมัตเลสเตอร์ซิตี้จ่าฝูงและว่าที่แชมป์ลีกแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลนี้จะเจอเบอร์มิงแฮมซิตี้ทีมที่อยู่ในลีกแชมเปี้ยนชิพด้วยกันเล่นในคิงพาวเวอร์สเตเดียมยังไงเลสเตอร์ก็ควรจะชนะได้มากกว่านอกจากนั้นก็ยังมีลีดส์เจอกับพรีมัตก็เป็น2ทีมที่อยู่ในลีกแชมเปี้ยนชิพด้วยกันเหมือนกันแล้วก็มีเอเวอร์ตันกับลูตันทาวน์นี่ก็เป็น2ทีมที่อยู่ในพรีเมียร์ลีกเจอกันเช่นเดียวกับคู่สุดท้ายของวันพรุ่งนี้เล่นตี2เลยนะครับก็เป็นฟูลแลมที่จะเจอกับนิวคาสเซิลจากนั้นก็มีอีก3คู่ที่ไปเล่นวันอาทิตย์เดี๋ยวนะวันอาทิตย์4คู่ขออภัยเริ่มตั้งแต่คู่แรกเวสต์บรอมเจอวูลฟส์ไลอีก3คู่ถัดมาก็ไล่เรียงตามเวลาเลยนะครับวัตฟอร์ดเจอซาวท์แฮมป์ตันลิเวอร์พูลเจอกับนอริชปกติลิเวอร์พูลเจอนอริชในบอลถ้วยเนี่ยก็มักจะผูกปีชนะได้ตลอดอยู่แล้วนะครับและตอนนี้ฟอร์มก็กำลังเข้าฝักมากเข้าชิงคาราบาวคัพไปแล้วแล้วก็เป็นจ่าฝูงของพรีเมียร์ลีกอยู่ตอนนี้แฟนเดอะคอปของลิเวอร์พูลมองไปที่การลุ้น4แชมป์ในฤดูกาลนี้แล้วด้วยนะครับเพราะว่าในยูฟ่าคัพลิเวอร์พูลก็ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปแล้วนะครับส่วนนิวพอร์ตเนี่ยเป็นทีมที่อยู่ในลีก1ลีก2เลยทีเดียวก็เป็นลีกดิวิชั่นต่ำสุดอ่ะเจอกับแมนยูไนเต็ดแมนยูไนเต็ดก็ถือว่าเป็นทีมจากพรีเมียร์ลีกที่ได้เจอคู่แข่งอ่อนที่สุดเพราะว่าในจำนวน32ทีมที่ได้ลงเล่นในรอบ4เนี่ยนะครับรวมถึงในคู่คืนวันจันทร์แบล็กเบิร์นจะเจอกับเร็กแซม
แบ็คเบิร์นอยู่ในลีกแชมเปี้ยนชิพเร็กซัมอยู่ในลีก2เนี่ยแม้แต่คือทีมพรีเมียร์ลีกที่ได้เจอทีมต่ำชั้นที่สุดทีมพรีเมียร์ลีกตกในรอบ3ไป5ทีมเข้ามา15ทีมมีอยู่5คู่คือ10ทีมที่ต้องเจอกันเอง5คู่อีก5ทีมเจอทีมที่ต่ำชั้นกว่ามีอยู่4ทีมที่เจอทีมลีกแชมเปี้ยนชิพมีแม้แต่ทีมเดียวที่ได้เจอทีมที่อยู่ลีก2เท่านั้นคือนิวพอร์ตแม้ว่าจะต้องไปเยือนถ้ายังบุกแววชนะในคืนวันอาทิตย์ไม่ได้ก็เอาปี๊บคลุมหัวแล้วครับสำหรับแมนยูไนเต็ดนะครับเดี๋ยวผลแต่ละคู่ออกมาอย่างไรไล่ตั้งแต่คืนนี้วันเสาร์วันอาทิตย์เดี๋ยววันจันทร์เราคงมาได้เก็บตกควันหลงคุยกันนะครับวันนี้คุยกันมาถึงตรงนี้ถ้าใครจะกรุณากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe ก็ขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับเดี๋ยววันจันทร์อีก3วันข้างหน้าเรามาเจอกันครับวันนี้ผมลาไปเลยสวัสดีครับ